สวัสดีจ้าพี่น้องช่วงเซาๆสำหรับวันที่3พฤศจิกายนพ.ศ. 2565เนาะจ้ามื้อนี้เซามองกะพระพี่น้องชมรอหัวรอสวนในรับพี่น้องบ่ได้ไปไสดอกจ้ากะมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งช่วงเซาๆเนาะจ้าช่วง 6:00 น.กว่าๆน้อยๆตะเว้นกำลังสิขึ้นบรรยากาศเป็นหนาวหนาวพี่น้องเย็นบรรยากาศหนาวเย็นจ้าหนาวเย็นเจี๊ยบเลยนอนอยู่ทงยามมื้อคืนนี่อุ้ยห่มผ้า3ชั้นกะบ่อยู่พี่น้องหนาวอีหลีหนาวเย็นเย็นนั้นพี่น้องขนาดกำลังเริ่มต้นเดือนพฤศจิกาจ้ะปีนี้ล้มหนาวมาไว้จ้ะแบบหนาวพึบมาเลยพี่น้องแบบหนาวมากับบ่มีล้มพี่น้องอากาศเย็นแบบมาเลยปกติจะเข้าหน้าหนาวทุกปีมันก็ต้องมีล้มแห้งๆมาก่อนแต่ว่าปีนี้แบบหนาวจุดปุดกระทันหันเลยพี่น้องแบบหนาวเย็นวืบลงมาเลยคุณนะพี่น้องเบื้องด้านหลังสาวมองไอ้น้ำเย็นพี่น้องความเย็นปะทะกับความร้อนของน้ำในสระนอกก็เลยเป็นไอ้น้ำขึ้นพี่น้องเป็นอากาศเย็นนี่หรือพี่น้องเย็นหนาวเย็นมื้อนี้ประมาณ15องศานี่ละจ้าสามองวัดอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์เนาะมันเย็นพี่น้องอากาศเย็นไปเลยนะจ้าหนาวจนเย็นมื้ออันนั้นเบิดพี่น้องคุณนะมื้อเย็นเบิดแต่ว่าออกกําลังกายก็สิมีแฮงอยู่พี่น้องออกกําลังกายแบบช่วงเซาๆเนาะแลนจ็อกกิ้งออกกําลังกายนะคือฉีดสบายอยู่พี่น้องก็บ่มีหยังพี่น้องก็มาเก็บภาพบรรยากาศช่วงเซาๆให้พี่น้องเบิ่งจ้าสาวหม่องก็สิพาสมสวนผักสวนมีแปลงผักที่สาวหม่องปลูกไว้เนาะมันสิปงเนาะพี่น้องก็เก็บภาพบรรยากาศช่วงเซาๆให้พี่น้องได้รับชมกันน้ําหมอกนี่หนาคักพี่น้องแต่ในกองอาจสิบ่หนาปานใดเด้อจ้าแต่ว่าของจริงนี่หนาหนาพี่น้องแหนมไปเห็นต้นไม้เลยจ้าหมอกป่ะพี่น้องไปชมสวนผักน้ํากันเลยจ้าตะเว้นก็ได้ขึ้นพอดีพี่น้องงามงามพระอาทิตย์กำลังโผล่แสงนี่พี่น้องผักกวางตุงกำลังเกิดพอดีวันนี้ถืออากาศหนาวแบบนี้ก็มักจ้ะบรรยากาศหนาวเย็นผักชนิดนี้มักเด้อพี่น้องผักกวางตุงพวกคะน้าพวกผักกระเทียมหรือว่าอีหยังที่เฮาปลูกแบบพื้นบ้านเฮาเด้อพี่น้องของพื้นบ้านภาคอีสานบ้านเฮาน่ะความเย็นเนาะภาคอีสานบ้านเฮาก็สิหนาวแบบซีซูปีพี่น้องแต่บางปีที่ว่าเกิดการแรงๆพี่น้องฝนบ่ตกมันก็สิบ่หนาวปีนี้ฝนดีหนาวจัดพี่น้องขนาดเริ่มต้นนี่ก็ยังหนาวจัดปานนี้เลยพี่น้องประมาณ15องศามื้อนี้หนาวค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์หนาวเด้อพี่น้อง15องศาจาก15องศาลงไปก็คือหนาวแล้วก็จาก16ขึ้นไปก็คืออากาศเย็นพี่น้องเกณฑ์อากาศเย็นแต่มื้อนี้15องศาจ้ะวัดเทอร์โมมิเตอร์เนาะแต่ช่วงเซาๆอันนี้ก็งามนี่กําลังงามเดี๋ยวมันใหญ่จักหน่อยเดี๋ยวสาวหม่องเสี่ยวฟุ้นขี่งัวมาใส่แต่ว่าตอนปลูกใหม่ๆสาวหม่องก็ใส่ฟุ้นขี่งัวเพิ่นยังกินมาทันได้เบิดพี่น้องถ้าเพิ่นกินสารอาหารเบิดก่อนนี่กําลังเขียวงามอีกจักหน่อยก็ได้กินดอกจ้าเพราะว่าผักชนิดนี้มันใหญ่ไว
อากาศหนาวเย็นมาผักกระมักกระชูชอพี่น้องอันนี้เป็นผักบัวด้วยจ้าผักบัวแนวพื้นบ้านของสาวหม่องนี่ละอันที่สาวหม่องปลูกทุกปีเพราะว่าเอาแนวนี้ไว้มันดีพี่น้องมันทนดีเพราะว่ามันเป็นผักบัวที่ว่าตั้งแต่ปู่ย่าตายายสืบทอดกันมาพี่น้องสาวหม่องบ่เคยทิ้งแนวจักเทื่อบ่เปลี่ยนแนวใหม่เพราะว่าสิใส่แนวนี้ตลอดก็คือหอมอันเอามาแต่เก่าแต่แก่พุ่นน่ะพี่น้องตั้งแต่คนบ้านเฮาน่ะเก็บพันนี่ไว้อันต้นมากขเจ้าแถวบ้านสาวหม่องเพิ่นกะสิเปลี่ยนแนวใหม่ไปเรื่อยนะจ๊ะพันใดดีเพิ่นกะสิเปลี่ยนนะมันมีแนวหัวกลมหัวยาวหัวแดงหัวแหลกก็ว่ากันไปแต่ว่ากะจัดอยู่ในหอมพื้นบ้านคือกันจ้ะแล้วแต่ไผสิมักเอามาปลูกเนาะแต่สาวหม่องเลือกพันนี้จ้ะมันหัวแหลดีแล้วก็หัวใหญ่แล้วก็ต้นอ้วนแข็งทนพี่น้องนี่ล่ะสาวหม่องก็เลยเลือกไว้หม่องนี้อันนานพุ่นคือกันจ้ะมันมี2นานอันนี้ปลูกก้อนมูได้นะพี่น้องเพราะว่าเห็นอากาศเย็นจังได้ก็เลยปลูกเพราะว่าอากาศหนาวเย็นลงมาไว้กับปลูกเพราะว่าผักชนิดนี้ปลูกช่วงหน้าหนาวมันสิให้ผลผลิตงามเพราะว่าผักชนิดหยังงามเบิดพี่น้องช่วงหน้าหนาวเพราะว่ามันมักบ้านเฮาก็บ่ได้หนาวถึงขนาดที่จะมีหิมะตกใดเนาะมันก็ปลูกได้งามจากอากาศเย็นๆหนาวๆมีน้ำหมอกน้ำค้างแบบนี้เนาะอันนี้หอมแดงแล้วพี่น้องแต่บ้านสาวหม่องเอิ้นผักบัวจ้าอันนี้เป็นบวบหอมปลูกไว้ถักกินเพราะว่าสิบ่มีแมงบ่มีศัตรูพืชแล้วพี่น้องบวบชนิดนี้เป็นบวบบ่แม่นบวบเลี่ยมนะจ้าบ้านสาวหม่องเอิ้นบวบหอมบ่มีเลี่ยมนะเขาเอิ้นมาบวบหอมอันบวบหอมนวลนะพี่น้องคนแต่เก่าเขาเอิ้นอันบวบหอมอีกชนิดนึงก็คือบวบหอมที่มีเลี่ยมแล้วก็บวบหอมที่บ่มีเลี่ยมมันมีแนวหอมบวบหอมหน่วยยาวแล้วก็บวบหอมหน่วยเลี่ยมบวบหอมหน่วยกลมแต่ว่ามันกะรสชาติแซ่บคือกันนี่ล่ะจ้ะแต่ว่าบวบชนิดนี้ตะหม่องมักมันหน่วยยาวดีจ้ะมันหน่วยเดียวกับพัดกินเบิดครอบครัวพี่น้องแต่ว่าบวบหอมบวบกลมนี่มันต้องใส่หลายหน่วยเคยสิพัดอิ่มพัดใส่ไข่พัดใส่หมูก็ว่ากันไปเนาะแล้วแต่ครอบครัวใดมักนะจ๊ะตะหม่องมักพัดใส่หมูแน่พัดใส่ไข่แน่บางทีก็พัดใส่ปนกันเบิดทุกอย่างเลยพี่น้องนี่ไปนี้ละกำลังสีใหญ่กำลังสีได้กินเขาปลูกเองเขาก็มีความสุขอยู่จ้าอยู่กับทงกับไฮกับสวนของเขาเนาะส่วนมากสาวหม่องสีใส่ชีวิตแต่อยู่กับทงกับสวนตัวพี่น้องแต่ว่าอยู่บ้านนี่บ่ได้อยู่ปานใดลังเถื่อสีแวบๆไปทายสวนผลไม้ให้พี่น้องเบิ่งแน่ลังเถื่อกะเข้าบ้านไปทายต้นทุเรียนที่สาวหม่องปลูกใหม่ต้นลิ้นจี้ต้นล้องกองอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งตอนนี้มายงคิดกำลังสิออกหน่วยเดี๋ยวจบจากคลิปนี้เดี๋ยวสมองสิไปอัปเดตต้นมะยงชิดพี่น้องเบื้องเพราะว่าอากาศมันหนาวมาไว้อากาศเย็นมาไว้เพิ่นกำลังออกดอกมะยงชิดเดี๋ยวกำลังออกบ่หลายดอกพี่น้องติดท้ายพี่น้องเบื้องเดี๋ยวจบจากคลิปนี้แล้วจ้ะกะขอบพระคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์น้ำเด้อพี่น้องทุกกำลังใจทุกท่านเด้อจ้ะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่รับชมสาวหม่องเสมอมาแล้วกะสาวหม่องกะอยากแบบสิเฮ็ดตามฝันนะพี่น้องแบบอยากเฮ็ดสวนเกษตรอยากเฮ็ดอันนั้นอันนี้เห็นข้าเจ้าเบิ่งในคลิปเบิ่งใน YouTube แน่ก็เห็นเพิ่นเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้ได้ประสบผลสําเร็จสาวหม่องก็อยากสิเฮ็ดประสบผลสําเร็จคือเพิ่นเนาะเห็นแม่ต้อยอันช่องแม่ต้อยอุบลคนน้ําเยินเนาะเพิ่นก็ปลูกหมากทุเรียนแค่ปี2ปีบ่ถึง3ปีซําพี่น้องบางต้นเพิ่นแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดได้ต้นใหญ่ใหญ่สาวหม่องก็เห็นเพิ่นก็ตื่นเต้นน้ำเพิ่นแต่บ้านสาวหม่องก็ปลูกได้อยู่ดอกจ้าคนบ้านสาวหม่องก็ปลูกทุเรียนก็เป็นดอกเป็นหยังแล้วล่ะแต่ว่าบ่ทันได้เป็นหน่วยพี่น้องบ่อยากไว้หน่วยเพราะว่าย่านมันดึงน้ำเลี้ยงจากต้นอันนั้นเนาะนี่พี่น้องก็ปลูกได้ทุกอย่างละบ้านเฮาแล้วแต่เฮาจะศึกษาเนาะจ้าสาวหม่องก็ศึกษาเรื่องพืชผักการเกษตรมื้อนี้เนาะกระเทียมบ่ทันได้ปงเดี๋ยวถ้าปงจังได๋เดี๋ยวสาวหม่องสิอัปเดตให้เบิ่งเด้อจ้าเพราะว่าปลูกไปก็ได้2มื้อนึงบ่ทันได้ปงพี่น้องโอ้ตะเว้นขึ้นแล้วอุ่นแล้วพี่น้องกำลังอุ่นมื้อเช้านี้หนาวแดดออกก็เริ่มอุ่นบ่ออกบ่ได้ดอกพี่น้องสั้นดอด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 อากาศหนาวเย็นจ้ะมื้อนี้อันนี้เป็นผักสีลาวอีแม่สาวหม่องเพิ่นปลูกไว้ไปจะกินไว้ถ้าใส่อ้อมใส่หยังเพราะว่าขาดบ่ได้ก็คืออ้อมนี่แหละพี่น้องคนอีสานซะส่วนมากก็สิมักกินอ้อมถ้าอ้อมมันก็ต้องมีผักสีลาวน้ําจ้าถ้าบ่มีผักสีลาวใส่ก็บ่เป็นอ้อมเนาะพี่น้องนี่ล่ะจุดที่ว่าเป็นอ้อมมันต้องมีผักสีลาวใส่น้ําแล้วก็ไผตู้ดีไผตู้ดีอั
ันก็คือว่าใบแมงลักนะพี่น้องบ้านสมองเอิญพระอีตู้ดีจ้ะแถวอีสานลางเพิ่นเซิญพระอีตู้ดีเบิดเนาะแห้งสวยแห้งตะเว้นขืนแห้งหมอกหนาพี่น้องหมอกหนาเป็นละอองเลยจ้ะทั้งเย็นทั้งหนาวทั้งหมอกอันนี้แม่นว่าเป็นแป้งกระเทียมเด้อจ้ะแต่ว่าท่านในโป้งสาวหม่องก็อยากนำเสนอให้พี่น้องได้รับชมกันซื่อๆสำหรับพี่น้องท่านใดอยู่ต่างประเทศค่ะคือฮอดบ้านเนาะก็สิเบิ่งคลิปสาวหม่องเป็นวิถีบ้านๆจ้าสาวหม่องก็ปลูกยู่ปลูกกินแบบบ้านๆนี้แล้วพี่น้องเวลาหาอยู่หากินได้มีโอกาสได้ไปหาเห็ดหาปูหาหอยหาปลาให้พี่น้องนะครับซ้อมกันกะเป็นวิถีหมุนเวียนกันไปเกี่ยวกับเพชรเกษตรแน่ปลูกยู่ปลูกกินแน่หาอยู่หากินแน่ตามฤดูกาลเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นนานกระเทียมที่สาวหม่องปลูกไว้กับอีแม่อันนี้อันไส้ฟุ้นขี่งัวนะจ้าไส้ฟุ้นขี่งัวผสมแกบเวลากระเทียมใหญ่มาดินก็สิได้หลุมอันนี้กําลังป้งขึ้นน้อยนึงแล้วพี่น้องแต่ว่าบ่ทันได้เห็นมันอยู่ใต้เฟียงใต้ฟุ้นอยู่จ้าเดี๋ยวมันใหญ่กว่านี้ตะซอนหม่องสิอัปเดตให้เบิ่งอีกเทื่อนึงถัดมากันนี่แตงนี่ก็สิเป็นแตงกัวเด้อพี่น้องนี่กําลังป้งหลายหลุมรู้จักแต่ส่วนมากแมงกิหลีดมันกัดนอดสาวหม่องเก่านํามักนําใบยูคามาฉีดไว้กะยังเหลืออยู่จ้าแต่ก็บ่หลายพี่น้องพอได้อยู่ได้กินมันก็ป้งแน่บ่ป้งแน่แต่ว่าก็เกิน10หลุมอยู่ถ้าขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคจ้ะทัดกันไปหันกับที่เฟียงปกปกนั่นก็เป็นนานผักบุงเด้อจ้าแต่ว่าบ่ทันได้ป้งเพราะว่าสาวหม่องกำลังปลูกเมื่อวานนี่พี่น้องจ้าพี่น้องเป็นจังได๋แน่เนาะสาวหม่องพาชมบรรยากาศช่วงเซาๆแล้วก็เบิ่งแป้งผักที่สาวหม่องปลูกไว้เนาะกะบางแป้งก็เกิดแน่บางแป้งก็บ่ทันได้เกิดแน่แต่สาวหม่องก็ภูมิใจนําเสนอพี่น้องเพราะว่ามีความสุขหลายอยู่ทงอยู่ทาอยู่ไห้บ้านเฮาเนาะอู้เว้าก็ควรออกปากแล้วนะพี่น้องอากาศมันก็ยังเย็นหนาวเย็นอยู่จ้าแดดก็ออกแล้วล่ะพี่น้องสาวหม่องกะขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อจ้าขอบพระคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกๆ ท่านเด้อจ้าแล้วก็เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะพี่น้องที่รับชมสาวหม่องเสมอมามื้อนี้สาวหม่องก็สิขอปิดคลิปลาพี่น้องไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้คลิปนี้สวัสดีจ้า